สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์นะครับยิงแล้วนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับเข้าพุ่มนะครับหมายแม่น้ำปลาจีนนะครับก็มานั่งอยู่ประมาณสัก20 นาทีนะครับก็เจอตัวใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับข้างๆปืนอยู่ข้างล่างเห็นแต่หนกนะครับวันนี้ก็มินิมือสอดจังละนะครับทำงานนะครับหมาอีกแล้วนะครับไซส์3 โลกว่าๆนะครับน่าจะยิงไปแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า30-40 ตัวนะครับไม่นับไซส์โล2 โลนะครับที่ตั้งแต่ผมได้ปืนกับช่างละมานะครับมีติดบ้านไว้นะครับไม่ผิดหวังนะปืนยิงปลานะครับดีกว่าเราไปซื้ออะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับดีกว่าเอาตังค์ไปซื้อพวกที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูใกล้ๆเดี๋ยวซูมนะครับซูมนิดนึงนะครับนะครับดูนะครับไอ้โหนกใหญ่นะครับตัวนี้นะครับผมคิดว่านะครับยังไงก็มี5แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปชั่งกิโลให้ดูนะครับหลังจากที่ผมเอาขึ้นมานะครับก็จะมารีวิวปืนนะครับวันนี้อากาศนะครับก็ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่นะครับมันเป็นปลาล่องครับเมื่อวานพรุ่งนี้ผมก็ได้ไปนะครับ3 โลกับ4 โลนะครับมาวันนี้มาซ้ำอีกนะครับตัวนี้น่าจะได้ประมาณสักผมว่า5นะครับเพราะว่าหัวใหญ่มากนะครับโคตรใหญ่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ช่างละนะครับพอดีจะรีวิวปืนให้ช่างละด้วยนะครับเพราะว่าให้เจ้าของเครดิตเจ้าของปืนนะครับส่วนปืนใหม่นะกับช่างน้อยสารยานะครับผมรออยู่นะครับก็น่าที่คุยกับช่างไว้นะประมาณ2 อาทิตย์กว่าๆนะครับตัวนั้นนะครับผมสั่งเป็นรางยาว130นะครับเป็นอลูมิเนียมรางกลมนะครับของช่างละนะครับก็จะเอามาไว้ยิงบนสะพานยิงไกลนะครับก็ใครสนใจปืนนะครับก็มีมารีวิวนะครับก็สนใจปืนนะครับมีของช่างน้อยสารยานะครับถ้าเป็นชุดชุดบนครับรางอลูมิเนียมครับชุดพร้อมยิงครับก็ของช่างน้อยสั่งได้นะครับแล้วก็ของช่างละนะครับ2 เจ้านี้นะครับมีไว้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ดูตัวปลานะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วจะอัปเดตในกลุ่มอีกทีนึงนะครับก็มีคลิปมาฝากช่างน้อยนะครับแล้วก็พี่ละนะครับพี่ชายของผมทั้ง2 คนนะครับก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ